และในวันนี้นะครับเราจะมาฟังเสียงของพระเจ้าด้วยการผ่านพระวจนะพระเจ้านะครับและวันนี้ผมอยากขอให้ชื่อคำเทศนาวันนี้ว่า Faith Mode หรือโหมดแห่งความเชื่อนะครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเปลี่ยนแปลงการงานของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางในชีวิตเนี่ยด้วยใจ2ประเภทประเภทที่1คือใจที่เปิดประเภทที่2คือใจที่แตกสลายคนเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่เปิดหรือไม่ก็ใจที่แตกสลายบางคนไม่อยากเปลี่ยนมีความกลัวที่จะเปลี่ยนแต่บางสักพักนึงก็จะถูกปัญหาเข้ามาถาโถมจนใจแตกสลายและจำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนบางคนเขาไม่จำเป็นต้องรอให้ใจแตกสลายก่อนค่อยเปลี่ยนเขามองเห็นว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนเขาจำเป็นต้องเดินต่อและการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้คือใจที่เปิดทำให้เขาไปต่อสองสิ่งนี้ทำงานอยู่ในจิตใจของคนคนที่ใจแตกสลายจะถูกเปลี่ยนด้วยความกลัวแต่คนที่ใจเปิดจะถูกเปลี่ยนด้วยความเชื่อความเชื่อและความกลัวเป็นสิ่งที่คอยคอนโทรลและควบคุมชีวิตของเราในการใช้ชีวิตในแต่ละวันบางคนทำอะไรก็เพราะว่ากลัวบางคนทำอะไรก็เพราะเขาเชื่อสองสิ่งนี้มันทำงานอยู่ในชีวิตของคนและมันสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากคำถามคือตัวผมเป็นคนแบบไหนผมเติบโตมาบนพื้นฐานของคนเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงด้วยความกลัวตั้งแต่เล็กมาเนี่ยผมเป็นลูกคนเล็กเมื่อจะตัดสินใจทำอะไรก็จะมีพี่ชายมีพี่สาวคอยช่วยตัดสินใจให้กับเราเราก็โตมาบนพื้นฐานของการเป็นผู้ตามเราขาดประสบการณ์ในการตัดสินใจก็ทำให้เราเป็นคนที่กลัวที่จะตัดสินใจกลัวผิดพลาดอีกอย่างนึงคือผมเป็นคนตัวเล็กตั้งแต่จำความได้เข้าแถวทีไรอยู่หัวแถวมาโดยตลอดเคารพธงชาติเห็นธงชาติโบกสะบัดชัดเจนเพราะว่าอยู่แต่หัวแถวมาตลอดคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อการกำหนดบุคลิกภาพนะครับคนตัวเล็กเนี่ยชนอะไรเดี๋ยวก็หักชนอะไรก็เขียวชนอะไรก็ล้มคนตัวใหญ่เดินชนอะไรสิ่งอื่นมันก็กระเด็นไปหมดใช่ไหมครับทำให้ผมเนี่ยต้องเป็นคนระวังตัวเองตลอดเลยตั้งแต่เล็กๆมานะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงตอนเด็กๆป่วยบ่อยนะครับแม่ก็เรียกผมตัวเล็กแม่เรียกไอ้แห้งนะไอ้กุ้งแห้งนะครับพี่ชายตัวอ้วนก็เรียกไอ้น้ำนะครับไอ้แห้งนะครับไอ้ขี้โรคนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นคนแบบสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องระวังตัวเองตลอดเวลาสิ่งนี้มันหล่อหลอมทั้งบุคลิกภาพลำดับการเกิดไซส์ของร่างกายเนี่ยไม่น่าเชื่อมันมีผลนะครับทำให้ผมเป็นคนระวังตัวแล้วก็มีความกังวลมีความกลัวอยู่ลึกๆเมื่อโตขึ้นไปอยู่ที่โรงเรียนชายล้วนเขาชอบเตะฟุตบอลเด็กทุกคนเนี่ยก็จะวิ่งไปในสนามฟุตบอลแล้วก็เด็กทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะยิงประตูให้ได้ทุกคนจะวิ่งกรูเข้าไปหาบอลแล้วก็ไปอยู่ที่หน้าประตูฝั่งตรงข้ามเพื่อจะยิงประตูให้ได้นะผมก็กลัวว่าเดี๋ยวทีมเราจะถูกยิงตำแหน่งของผมก็เลยอยู่กองหลังมาตั้งแต่ตอนนั้นผมจะคอยระวังเพราะว่าในทีมทุกคนไปอยู่กองหน้าหมดเลยนะครับเราก็จะต้องคอยระวังหลังตลอดความกลัวมันก็อยู่ในใจผมแล้วก็ drive ชีวิตของผมในการเรียน drive ชีวิตผมในเรื่องของการตัดสินใจสิ่งต่างๆแม้กระทั่งการรู้จักพระเจ้าผมก็ถูก drive เพราะความกลัวผมกลัวตกนรกแล้วก็ทำให้ผมคิดว่าผมต้องหาสิ่งที่จะมาช่วยผมได้ทำดีชัยบาปไม่ได้อะไรจะช่วยผมได้ถ้าทำบาปมี2 อย่างคือถูกลงโทษและ2คือต้องถูกอภัยโทษผมก็คิดว่าในบาปที่ผมทำถ้าผมมี2ทางเลือกผมจะยอมถูกลงโทษหรือผมจะต้องการการอภัยโทษเป็นจุดที่ drive ทำให้ผมมารู้จักพระเจ้าเพราะความกลัวเหมือนกันเมื่อผมได้เริ่มทำงานรับใช้พระเจ้าความกลัวก็ทำงานอยู่ในชีวิตผมมัน drive ทำให้ผมทำอะไรหลายอย่างเพียงเพราะว่ากลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีผมทำอันนี้ผมพูดอย่างนี้ผมพยายามแต่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีผมกลัวคนอื่นเสียความรู้สึกเมื่อเราเริ่มต้นแบบนี้ความกลัวก็ drive ชีวิตของเรากลายเป็นว่าเราทำไปกลัวไปพอเราทำไปด้วยความกลัวไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเราจะมีความกังวลตลอดงานนี้จะมีปัญหาไหมเราจะคิดถึงจินตนาการถึงความน่าจะเป็นที่จะมีอุปสรรคทำให้เราเป็นคนกระวนกระวายและยิ่งเรามีเป้าหมายใหญ่ขึ้นมีความกลัวที่มากขึ้นมันก็ทำให้เรามีความตึงเครียดมากขึ้นผมเริ่มมีอาการจิตใจที่มีความตึงเครียดบ่าเริ่มไหลเริ่มแข็งตึงนะครับเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้าและถ้าถามถึงเป้าหมายที่ใหญ่โตผมก็จะตีกรอบตัวเองเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะไปถึงสิ่งนั้นไม่ได้จนในที่สุดพระเจ้าค่อยๆมาเปิดเผยทำให้ผมรู้ว่าผมถูก drive ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายหรือพระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าถ้าเครื่องบินมี2โหมดในการขับขี่1คือโหมดแมนนวลบังคับด้วยตัวมือคนมนุษย์
นักบินหมวดที่2คือออโต้ไพลอตเพียงแค่คุณคลิกสวิตช์เครื่องบินก็จะบินไปได้โดยที่นักบินไม่ต้องควบคุมหรือบังคับมันเต็มระบบถ้ารถยนต์ก็มีระบบเกียร์ปกติใช่ไหมครับสวิตช์นิดนึงก็จะมีระบบแบบสปอร์ตขับแบบสนุกเครื่องแรงบึ้นๆนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในการขับสิ่งเหล่านี้มันง่ายเพียงแค่การคลิกปุ่มนึงมันก็เปลี่ยนโหมดไปสู่อีกโหมดนึงได้การขับเคลื่อนชีวิตผมคิดว่ามีอย่างน้อย2โหมดที่คนใช้ในการเคลื่อนชีวิตเขาอย่างแรกเรียกว่าเฟียร์โหมดหรือโหมดแห่งความกลัวแต่อย่างที่2ก็คือเฟฟโหมดคือโหมดแห่งความเชื่อให้เราลองคลิกปุ่มในชีวิตของเราดูสิครับเมื่อที่มันเป็นแค่การคลิกเท่านั้นเองที่เราจะเปลี่ยนจากการดำเนินชีวิตด้วยเฟียร์โหมดหรือโหมดแห่งความกลัวคลิกไปสู่เฟฟโหมดคือโหมดแห่งความเชื่อด้วยกันลองทำท่านิดนึงได้ไหมครับเอานิ้วขึ้นมานิดนึงแล้วทำท่าคลิก1 2 3คลิกนะครับวิธีการเปลี่ยนมันคือการคลิกที่เราจะปรับอะไรบางอย่างและพระเจ้าได้เข้ามาทำให้ผมเห็นตัวเองผมพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองทำไมผมเหนื่อยอ่อนทำไมผมเหนื่อยล้าทำไมผมมีความกังวลทำไมผมมีความเครียดผมพบคำตอบหนึ่งของชีวิตผมก็คือผมดำเนินชีวิตด้วยเฟียร์หมดไม่ใช่ด้วยเฟฟหมดจริงๆแล้วความกลัวเนี่ยเป็นประโยชน์ในแง่ทำให้เราระวังความกลัวทำให้เรามีจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของปัญหามันจะมีโอกาสเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างทำให้เราสามารถหาทางเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันทำให้เกิดความรอบคอบความกลัวจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ใช้ในการป้องกันและทำให้เกิดความรอบคอบแต่ความกลัวไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้ดีที่สุดในการเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าเพราะการเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัวในที่สุดมันจะเป็นอุปสรรคกับการดำเนินชีวิตที่มีความสุขถ้าเราเป็นคนขี้กลัวสมองของเราจะมีกลไกในการกำหนดช่องลิ้นชักหนึ่งในสมองคือความกลัวที่เราจินตนาการขึ้นมาและความกลัวนี้จะเป็นหมวดหมู่หนึ่งเป็นเหมือนแผนภาพหนึ่งในสมองของเราเมื่อมันถูกกำหนดหมวดหมู่ของความกลัวขึ้นมาเราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ดูเหมือนคล้ายกับภาพที่เรากำหนดในหัวเราจะแมปสิ่งเหล่านั้นเข้าและมันจะยิ่งเสริมความกลัวของเราให้รุนแรงและทำให้เรายิ่งกลัวมากขึ้นความกลัวเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกับการจะเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าในคำเทศนานี้ผมอยากจะให้เราได้เห็นภาพเปรียบเทียบอยู่5ประเด็นที่แตกต่างและเหมือนกันของ Fear Mode กับ Faith Mode เราจะดูไปด้วยกันประการที่1 นะครับ Fear Mode เนี่ยพี่น้องสามารถจะขีดเป็นตาราง2ข้างก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตารางเป็น5หมวดด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือ Fear Mode เนี่ยจะมองเรื่องของด้วยสายตาฝ่ายกายภาพคนที่มี Fear Mode เนี่ยจะมองเรื่องของขนาดทรัพยากรที่เรามีทรัพยากรเท่าไหนขนาดทีมงานของเราใหญ่ไหมขนาดของความสามารถของเรามีมากน้อยแค่ไหนเฟียร์โหมดจะทำให้เราเคลื่อนไปด้วยสายตาที่เรียกว่าฝ่ายกายภาพเราจะกลัวหรือไม่กลัวก็ขึ้นกับว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนทีมงานแค่ไหนความสามารถแค่ไหนเราจะไม่ค่อยกลัวในสิ่งที่เรามีความสามารถพอแต่โดยส่วนใหญ่งานใหม่ๆที่ใหญ่ๆมักจะขยายความสามารถมันจึงทำให้เราดำเนินชีวิตไปสู่งานใหม่ที่ใหญ่ขึ้นด้วยความกลัวแต่เฟฟโหมดเนี่ยจะมองด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปคือสายตาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่ตาฝ่ายกายภาพขณะที่เฟียร์โหมดมองที่ขนาดทรัพยากรทีมงานความสามารถเฟฟโหมดมองที่ขนาดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับบางทีสายตาฝ่ายกายภาพของเราเนี่ยมันจำกัดความเชื่อของเราได้ผมได้คุยกับอาจารย์องค์การเขาเป็นนักยิมนาสติกและเวลาเขาเล่นยิมนาสติกก็จะมีท่าหกสูงเขาหกสูงแข่งกับเพื่อนของเขาบอกว่าใครทำได้ถึง5นาทีก่อนคนนั้นชนะเขาก็เอานาฬิกาตั้งเอาไว้แล้วก็หกสูง5นาทีช่วงเวลาที่เขาหมดแรงก็คือ10วินาทีสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ประจำเลยเพราะเขามองนาฬิกาตลอดว่ามันถึง5นาทีหรือยังแล้วแรงจะหมดแขนจะพับแขนจะสั่นดิ๊กในช่วง10วินาทีสุดท้ายก่อนจะถึง5นาทีถ้าสมมติปรับเป็น3นาทีแขนจะสั่นตอนเวลา10วินาทีก่อนครบ3นาทีถ้าเป็น7นาทีแขนจะสั่นหนักๆตอนเกือบจะครบ7นาทีสิ่งที่เรามองเห็นมันกำหนดลิมิตของความสามารถของเราเองการมองเห็นสถิติประสบการณ์ในอดีตมันอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดของเราสำหรับการทลายขีดจำกัดก็ได้มีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าฟลอเรนซ์แชดวิกเธอเป็นนักว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงเธอต้องการอยากจะทำลายสถิติโลกด้วยการว่ายน้ำข้ามเกาะไปยังอ่าวแคลิฟอร์เนียเธอก็ลงว่ายน้ำแล้วก็มีเรือลำเล็กๆคอยข้างไปเพื่อความปลอดภัยเธอว่ายน้ำไป16ชั่วโมงด้วยกันครับและจนกระทั่งในที่สุดเหลือระยะทางไปแค่ 1.8 กิโลเมตรเท่านั้นเองก็จะถึงปลายทางแล้วแต่มีหมอกลงจัดในเวลานั้นจนบดบังสายตาของเ
เธอว่ายน้ำมา16ชั่วโมงเธอเริ่มรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยล้ามองไปข้างหน้าก็เห็นแต่หมอกไม่รู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ความคิดเธอบอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะถึงฝั่งเนี่ยเมื่อความคิดแบบนั้นร่างกายก็เริ่มอ่อนล้าถูกสั่งตามความคิดเธอเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นว่าเธอจะว่ายได้ในที่สุดเธอร้องขอความช่วยเหลือจากเรือลำเล็กเธอหมดโอกาสที่จะทำลายสถิติโลกแต่หลังเหตุการณ์นั้นฟอเรนซ์เพิ่งมาได้พบว่าจริงๆตอนที่เธอยอมแพ้นั้นเธอห่างจากฝั่งแค่ 1.8 กิโลเมตรเท่านั้นเอง16ชั่วโมงที่ผ่านมาสูญเปล่าเพราะว่าหมอกนั้นได้ขโมยความมั่นใจในตัวของเธอไปความไม่ชัดเจนในเป้าหมายทำให้เธอหมดแรงซะก่อนอุปสรรคที่ขวางความสำเร็จของเธอไม่ใช่หมอกแต่คือความเคลือบแคลงสงสัยในใจของเธอนั่นเองในที่สุดเธอเริ่มสู้อีกครั้งหนึ่งและเปลี่ยนวิธีคิดเธอว่ายน้ำในจุดเดิมและมุ่งมั่นจะทำลายสถิติให้ได้เธอเปลี่ยนวิธีคิดใหม่และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนระหว่างว่ายน้ำไปหลายชั่วโมงเธอบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นมากขึ้นทุกทีฉันกำลังเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นมากขึ้นทุกทีและเมื่อความคิดของเธอสั่งการแบบนี้ก็ส่งไปยังจิตสำนึกของเธอและจิตใต้สำนึกของเธอให้เกิดความเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ฉันจะทำลายสถิติได้แน่นอนในที่สุดเธอมีกำลังและเธอสามารถบรรลุเป้าหมายในความสำเร็จได้ดังนั้นสิ่งที่สายตาฝ่ายกายภาพเรามองเห็นมันอาจจะจำกัดและตีกรอบเราด้วยเฟียร์โหมดทำให้เราดำเนินชีวิตและรู้สึกถึงความขาดแคลนที่ยังคงมีอยู่เฟียร์โหมดจะสอนให้เรามองสิ่งที่มีแต่เฟซโหมดให้เรามองสิ่งที่มีทะลุไปเห็นขนาดที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเฟซโหมดทำให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ทรัพยากรของเรายิ่งใหญ่แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับโทมัสเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นจากความตายแม้เป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูสาวกคนอื่นเห็นพระเยซูฟื้นจากความตายได้มาเล่าให้โทมัสฟังโทมัสบอกไม่เชื่อถ้าข้าไม่เดานิ้วแหย่ที่แผลของพระเยซูข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเลยว่าพระเยซูฟื้นมาจริงๆดูเหมือนโหดร้ายมากคนหนึ่งตายไปมีบาดแผลขอนิ้วไปแหย่ในแผลเขาอีกต่างหากช่างเป็นคำพูดที่เย็นชาเหลือเกิน8วันให้หลังพระเยซูปรากฏกับโทมัสและพระเยซูสำแดงให้โทมัสรู้ว่าพระองค์ฟื้นพระชนจริงพระเยซูพูดในยอห์นบทที่20ข้อ29บอกว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขพระเยซูบอกว่าคนที่เชื่อแม้มองไม่เห็นก็เป็นสุขเพราะโลกนี้มีอีกจำนวนมากมายที่เป็นไปได้แต่คนไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นมาก่อนคนที่เชื่อแม้มองไม่เห็นจะสามารถรับสิ่งที่เป็นไปได้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้ได้ดังนั้นอย่าให้สายตาของเราความพร้อมของเราการควบคุมของเรามาตีกรอบจำกัดชีวิตของเราผมเชื่อว่าโดยพระเจ้าเราไปได้ไกลกว่านี้เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆโดยพระเจ้าคุณไปได้ไกลกว่านี้อย่าไปด้วยเฟียร์โหมดแต่ไปด้วยเฟสโหมดเอเมนไหมครับสิ่งที่เป็นความแตกต่างประการที่2นะครับคือเฟียร์โหมดเนี่ยตั้งอยู่บนจินตนาการแห่งความกลัวเฟียร์โหมดจะตั้งอยู่บนจินตนาการของความกลัวเพราะความกลัวคือจินตนาการประเภทหนึ่งทำไมถึงเรียกว่าความกลัวคือจินตนาการประเภทหนึ่งเพราะมีบางงานวิจัยบอกว่าส่วนใหญ่ที่คนเรากลัวมักเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเราจนคนบอกว่าความกลัวเป็นเหมือนการผ่อนโดยที่เงินต้นเราไม่ได้กู้มันไม่มีมูลแต่เราสูญเสียจำนวนมากมายไปกับความกลัวเหล่านั้นที่ไม่เกิดขึ้นจริงความกลัวจึงเป็นจินตนาการประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นและเฟียร์โหมดจะอยู่กับจินตนาการแห่งความกลัวความกลัวจะขยายเข็มเล่มเล็กให้กลายเป็นเงามืดที่ใหญ่โตได้ทำให้เราตกใจกลัวแม้กระทั่งเงาของเข็มเล่มหนึ่งแต่ขณะที่เฟซโหมดเกิดขึ้นและยืนอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าเฟียร์โหมดตั้งอยู่บนจินตนาการความกลัวแต่เฟซโหมดอยู่บนพระสัญญาที่พระเจ้ามอบไว้กับมนุษย์เราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ไม่มุสาพระองค์เป็นพระวาทะสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นพระเจ้าพระองค์จะไม่มุสาเพราะพระองค์ไม่สามารถจะเป็นพระองค์เองได้พระองค์คือพระเจ้าที่ไม่มุสาสิ่งที่พระเจ้าตรัสทุกอย่างจึงเป็นจริงเฟซของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่บนกำลังความสามารถหรือประสบการณ์แต่เฟซของเราขึ้นอยู่บนพระสัญญาที่พระเจ้ามอบไว้กับชีวิตของเราครั้งหนึ่งนะครับสาวกพระเยซูมีความกลัวเพราะว่าเขาอยู่ในเรือที่เจอพายุใหญ่พายุก็ซัดทำให้เรือของเขาโครงไปโครงมาและในคืนวันนั้นเขามองเห็นมีแสงลำไรของชายคนหนึ่งเดินมาบนทะเลมาหาเขาพวกเขาตกใจเพราะคิดว่าชายคนนั้นคือผีเจอทั้งคืนแล้วยังมาเจอผีอีก
เป็นสาวกพระเยซูกลัวผีในที่สุดพอเดินเข้ามาใกล้พระเยซูก็บอกว่าอย่ากลัวเลยนี่เราเองเขาเพิ่งรู้ว่าเป็นพระเยซูความกลัวผีคือจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะมันจะมีใครสักคนหนึ่งล่ะเดินบนทะเลได้นอกจากผีความกลัวคือจินตนาการประเภทหนึ่งแล้วเมื่อเห็นพระเยซูเดินมาปุ๊บเนี่ยเปโตรเนี่ยก็เลยขอมีประสบการณ์บอกว่าพระองค์ถ้าพระองค์เดินบนน้ำได้ถ้าพระองค์เดินบนทะเลได้ขอให้ข้าพระองค์เดินไปหาพระองค์ด้วยเถอะพระเยซูก็ตรัสในมัทธิวบทที่17ข้อ29ถึง30บอกว่ามาเถิดเปโตรก็ลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเขาสามารถเดินบนน้ำได้และเป็นประสบการณ์ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าสาวกที่เป็นประจักษ์พยานทั้ง10กว่าคนในเวลานั้นแต่เมื่อเห็นลมพัดแรงเปโตรก็กลัวและความกลัวทำให้เขากำลังจะจมและร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์และจับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไมโดยเฟียโหมดทำให้เปโตรมองขึ้นและจินตนาการถึงความกลัวโดยเฟียโหมดทำให้สาวกเห็นพระเยซูและคิดว่าเป็นผีหลายอย่างที่เป็นเฟียโหมดมันสร้างจินตนาการที่ไม่ใช่ความจริงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเฟียโหมดเกิดขึ้นเมื่อเปโตรมองที่ขนาดขึ้นแต่เฟฟโหมดเกิดขึ้นเมื่อเปโตรมองที่พระเยซูพระเจ้าไม่ได้เพียงต้องการให้ท่านจดจ้องกับปัญหาของท่านแต่พระเจ้าต้องการที่ท่านจดจ้องที่พระองค์ในปัญหาของท่านจงมองพระเยซูเหมือนกับโยชูวาที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนพระเจ้าไม่ได้บอกสอนอิสราเอลให้มองแม่น้ำแต่สอนให้มองหีบพันธสัญญาของพระเจ้าปัญหามีอยู่ทุกคนทุกคนเจอปัญหาเพียงแต่ว่าเราจะมองที่ปัญหาหรือเราจะมองพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเหล่านั้นเฟฟโหมดจึงไม่ใช่การทึกทักเอาเองเปโตรไม่ได้อยากจะเดินบนน้ำก็เดินบนน้ำแต่เปโตรถามพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นพระองค์แล้วขอให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์ได้ไหมและพระเยซูตรัสกับเปโตรว่ามาเถิดการมีเฟฟโหมดจึงไม่ใช่การบ้าระห่ำจึงไม่ใช่การอุปโลกขึ้นมาคริสเตียนเราไม่ได้อุปโลกความเชื่อขึ้นมาเราคิดอยากทำอะไรเราจะทำได้นั่นไม่ใช่ความเชื่อคริสเตียนแต่เฟฟโหมดของคริสเตียนอยู่บนพื้นฐานพระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราจึงมีความเชื่อถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญามันจะต้องเกิดขึ้นเองไหมครับมันไม่ใช่เราเป็นคนสัญญาคนหน้าแตกไม่ใช่เราพระเจ้าเป็นคนสัญญาและพระเจ้าจะไม่บิดพริ้วในคำสัญญาของพระองค์เฟฟโหมดจึงเป็นการเชื่อบนสิ่งที่เป็นความหนักแน่นของพระสัญญาพระเจ้าที่ถูกพิสูจน์แล้วตลอดประวัติศาสตร์พระคัมภีร์หลายพันปีว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงเป็นกฎระเบียบจากชั่วรุ่นอายุหนึ่งไปสู่ชั่วรุ่นอายุหนึ่งพระสัญญาพระเจ้าหลายร้อยชั่วอายุคนเหล่านั้นสำเร็จและเกิดขึ้นเป็นจริงเราจึงเชื่ออยู่บนพื้นฐานแห่งพระสัญญาเฟฟโหมดถ้าจะเข้าใจให้ถูกมันจึงไม่ใช่การอุปโลกคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำได้แบบวิธีคิดเชิงจิตวิทยามันจึงแตกต่างจากการไปสัมมนาทั่วไปที่เป็นการปลุกกระตุ้นแล้วกำลังศักยภาพในตัวคุณออกมาเพราะสิ่งนั้นอาจจะทำให้คุณเชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่จะรู้ตัวและนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงในส่วนหนึ่งแต่สำหรับคริสเตียนเฟฟโหมดของคริสเตียนไม่ใช่แค่การเชื่อมั่นในศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองเท่านั้นเพราะในโลกใบนี้เรามีศักยภาพจำกัดแม้จะมีซ่อนอยู่แต่ยังไงก็ยังจำกัดแต่เฟฟโหมดของคริสเตียนยืนอยู่บนพื้นฐานความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไม่จำกัดยืนอยู่บนพระสัญญาอันประเสริฐของพระเจ้าที่จะไม่มีทางผิดพลาดมันจึงไม่ใช่ปัจจัยการควบคุมของตัวมนุษย์ที่มนุษย์จะทำเพื่อตัวเองได้แต่มันเป็นปัจจัยการควบคุมของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์สร้างมนุษย์สร้างโลกและกลับประจักรวาลผู้จะควบคุมและในพระองค์จะไม่มีข้อผิดพลาดเราจึงไม่ได้วางใจในความสามารถของตัวเราเองเราจะไม่หนุนใจคนอื่นบอกว่าคุณทำได้เพราะว่าคุณมีความสามารถแต่เราหนุนใจบอกคุณทำได้ถ้าพระเจ้าเรียกให้คุณทำพระเจ้าจะทำให้คุณทำได้สิ่งที่เราต้องสนใจคืออธิษฐานให้ชัดว่าสิ่งที่จะทำนั้นพระเจ้าเรียกให้เราทำจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองความทะเยอทะยานความปรารถนาหรือเป้าหมายที่ใหญ่โตแต่ตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้เราทำจริงๆงานหนักของคริสเตียนจะเป็นงานของการอธิษฐานการแสวงหาพระเจ้าว่าน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตเราในเรื่องนั้นๆคืออะไรและถ้าสิ่งนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นการนำพระเจ้าที่มี conviction ในจิตใจของเราจริงๆขอให้ท่านมีความเชื่อพระเจ้าห่วงงานของพระองค์มากกว่าที่เราจะห่วงงานของพระองค์และพระองค์จะไม่ปล่อยให้ถ้อยคำที่ออกไปจากพระองค์ต้องกลับมาเปล่าๆทุกคำจะสำเร็จตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ทุกประการเอเมนไหมครับความเชื่อของเราจึงฝากไว้อยู่บนพระสัญญาของพระเจ้ามันเลยกลายเป็นความเชื่อที่ทำให้เรามีความมั่นคงมีความรู้สึกแน่นอนในพระเจ้าที่เรารู้จักแม้ว่าความสามารถเราไม่มีแม้ว่าทีมงานเราไม่พร้อมแต่ถ้าพระเจ้าสัญญามันจะต้องเกิดขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งที่3นะครับที่เป็นความแตกต่างระหว่างเฟียโหมดกับเฟฟโหมด
ก็คือ fear mode ดำเนินไปด้วยความกระวนกระวายคนที่มี fear mode ในชีวิตเนี่ยคุณเปลี่ยนเพราะใจที่แตกสลายเปลี่ยนเพราะกลัวจะมีปัญหาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเจอวิกฤตการณ์ที่หนักเราเคลื่อนไปชีวิตด้วย fear mode มันจะทำให้เรามีสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในใจเราคือความกลัวความกังวลและจะทำให้เราเต็มไปด้วยความรู้สึกกระวนกระวายความกระวนกระวายเหล่านี้จะเป็นเหมือนมะเร็งของชีวิตเรามันจะคอยกัดกินชีวิตเราทำให้สุขภาพเรามีปัญหาทำให้หลายอย่างของเราเริ่มตกต่ำลงและสิ่งที่เรากลัวนั้นก็เริ่มค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเฟียร์โหมดอาจจะเคลื่อนเราไปข้างหน้าแต่มันจะทำให้เราเป็นคนกระวนกระวายถ้าท่านทำงานหลายอย่างยิ่งงานมากขึ้นยิ่งกระวนกระวายมากขึ้นจิตใจไม่มีสันติสุขเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องมาเช็คโหมดของเราว่าเราถูกเคลื่อนชีวิตไปด้วยเฟียร์โหมดหรือเปล่าความกลัวว่าปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเกินการควบคุมและทำให้เราวิตกกังวลและดำเนินชีวิตเหมือนกับเรามีมะเร็งอยู่ในชีวิตถ้าเป็นแบบนี้นะครับยิ่งงานใหญ่ขึ้นเราจะยิ่งวิกฤตมากขึ้นเราจะไม่สามารถขยายไปมากกว่านี้ได้เลยเพราะการขยายจะเป็นการสร้างภาระความกังวลที่หนักขึ้นและยากขึ้นกับเรานิมิตจะทำลายชีวิตเราถ้าเราเคลื่อนด้วยเฟียร์หมดเราจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขกังวลกระวายมีความวิตกกังวลและไม่สามารถพบการพักสงบในพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตได้ผมเตรียมคำเทศนาทุกอาทิตย์8ปีกว่านะครับแต่ละสัปดาห์บางทีมีการงานแทรกเข้ามามีหลายอย่างวิ่งเข้ามาเป็นความจำเป็นเป็นภาระงานและผมก็มีความวิตกกังวลจะเป็นยังไงบ้างทุกอย่างจะเรียบร้อยไหมมีคนฟังคำเทศนาที่เขาเดินทางสละเวลามาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันคนหนึ่งสองชั่วโมงเป็นร้อยคนเป็นเวลาหลายร้อยแมนอาวถ้าเราไม่เตรียมให้ดีที่สุดเราใช้เวลาน้อยๆแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็กำลังเอาเปรียบคนผมสร้างแรงกดดันและพุชสิ่งนี้ให้กับตัวเองจนทำให้ผมทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปมีความรู้สึกกังวลผ่านไป5ปี6ปีผมยังมีความรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะในสัปดาห์นี้คำเทศนาจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งภรรยาก็ถามผมบอกว่าเทศมากี่ปีแล้วนะ ผมก็บอก 5-6 ปีแล้วเคยมีสัปดาห์ไหนไม่มีคำเทศไหมไม่มีแล้วภรรยาก็ถามแล้วจะกังวลไปทำไมโอ้โหทุกสัปดาห์ที่ผ่านไม่เคยมีสัปดาห์ไหนไม่มีเลยนะครับแล้วเราจะกังวลไปทำไมเราจะวิ่งไปสุดท้ายมันก็เดินไปมันก็สำเร็จมันก็เสร็จทุกอย่างแต่เราจะเดินไปด้วยความกลัวเดินไปด้วยความกังวลกระวายเดินไปด้วยความกังวลทำไมขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาที่ช่วยให้ผมได้รับการปลดคลิกเพียงแค่เหมือนกับการสับสวิตช์แค่นั้นเองเฟียร์โหมดนะทำให้เรากลัวกระวายแต่เฟฟโหมดจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นความกระตือรือร้นมันเปลี่ยนจากกังวลกระวายเป็นความรู้สึกกระตือรือร้นเราจะต้องการอยากที่จะทำเราเชื่อว่ามันจะสำเร็จเราเชื่อว่าสิ่งที่ทำนี้มันจะเป็นไปได้มันสร้างความกระตือรือร้นเราจะอยากวิ่งไปหาเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่กลัวเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นชีวิตเราจะส่งผลกับคนได้มากขึ้นเพียงแค่เราเปลี่ยนโหมดของชีวิตเราจากการอยู่ในโหมดความกลัวมาอยู่ในโหมดแห่งความเชื่อพระเจ้าได้อวยพรหลายอย่างในงานรับใช้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรแต่ในใจผมเนื่องจากเป็นคนที่โตมากับเฟียร์โหมดตลอดชีวิตของผมก็มีความกังวลทุกครั้งเมื่อมีการเติบโตมีพัฒนาการผมมีความกังวลว่ามันจะสะดุดไหมมันจะติดขัดอะไรไหมจะมีปัญหาอะไรไหมเราจะสร้างผู้นำทันไหมยังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปซื้อที่ดินจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถที่จ่ายค่าที่ดินได้ไหมเราจะสร้างอาคารได้ไหมมีหลายอย่างในหัวที่เป็นจินตนาการแห่งความกลัวอยู่ในตัวเองวันหนึ่งผมก็มีการเปิดใจกับเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกกังวลอยู่ในใจผมเยอะมากแล้วยิ่งงานขยายผมกลับยิ่งพบว่าผมหนักขึ้นและผมรู้สึกมีความกรอบอยู่ในชีวิตข้างในเขาก็ถามผมว่ามีปัจจัยอะไรที่ผมกังวลนะครับเรื่องนี้แล้วมีปัจจัยอะไรที่ผมน่าจะขอบคุณพระเจ้าได้ผมขอบคุณพระเจ้าหลายอย่างมากเลยนะครับพระเจ้านำตลอดผมไม่รู้สึกคู่ควรพระเจ้านำตลอดแล้วก็ช่วยผมไม่มีทรัพยากรนี้พระเจ้าส่งให้ผมตลอดพระเจ้าให้มีพี่น้องที่น่ารักที่ดีมากๆในคริสตจักรมีคนที่ร่วมจิตร่วมใจยินดีสนับสนุนเขารู้จักข้อบกพร่องของผมแต่เขาสนับสนุนผมในข้อบกพร่องของผมแล้วก็ช่วยกันอย่างดีมากๆเขาก็ถามผมกลับมาแล้วอาจารย์จะกังวลอะไรนะสิ่งที่อยู่ในคริสตจักรเราเป็นสิ่งที่ดีมากๆหลายอย่างที่ดีมากๆที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าเขาถามผมกลับมาบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองหรือเปล่าคำนั้นชัดเลยผมเป็นคนกดดันตัวเองความกลัวเหล่านี้มันกดดันตัวเองความคาดหวังที่สูงขึ้นความรู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบความ perfectionist มันกดดันตัวผมทำให้สุดท้ายเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเราจะขยายสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดในชีวิตของเราพระเจ้าเข้ามาทำงานแล้วทำให้ผมเปลี่ยนจากการมองความพร้อมมองศักยภาพมองความสามารถมองปริมาณเวลาของเราไปมองที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมันทำให้เรามีเฟฟโหมด
ที่ทำให้เรากระตือรือร้นกับทุกวันในการใช้ชีวิตเอเมนไหมครับสิ่งที่4นะครับที่เป็นความแตกต่างระหว่างเฟียร์โหมดกับเฟธโหมดคือเฟียร์โหมดเนี่ยมันจะดึงดูดผลร้ายจากความกลัวเข้ามาถ้าคุณมีเฟียร์โหมดมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณกลัวเข้ามาหาชีวิตของคุณผมไม่ได้พูดเองพระคัมภีร์พูดนะครับพระคัมภีร์พูดในโยบบทที่3ข้อ25บอกว่าเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคลั่นคล้ามก็ตกแก่ข้าโยบบอกว่าสิ่งที่เขากลัวมันจะมาหาเขาสิ่งที่เขาคลั่นคล้ามมันจะตกอยู่ในชีวิตของเขาเราเดินไปเราเห็นสุนัขตัวหนึ่งเห่าเรากลัวมันมากเลยนะครับเรากลัวมันสั่นสุดท้ายสุนัขมันจะหนีเราไหมครับมันเห็นเรากลัวมันก็รีบวิ่งไล่เลยจริงไหมครับเพราะว่ามันรู้ว่าไอ้คนเนี้ยกลัววิ่งไล่ได้แต่ถ้าสุนัขมาเราง้างเท้าไว้เราเตรียมไม้ไว้นะครับแม้ใจเราจะสั่นแต่เราทำท่าให้เข้มแข็งสุนัขมันก็กลัวมันก็ไม่มากัดเราความกลัวดึงดูดสิ่งที่กลัวมาหาตัวของเรามีพี่น้องสามท่านนะครับเดินทางเข้าไปในร้านขายของเก่าไปพี่น้องคริสเตียนเข้าไปในร้านนี้ปรากฏว่าในร้านขายของเก่ามีแมลงสาบเยอะมากแล้วก็จะมีพี่น้องคนนึงนะครับกลัวแมลงสาบมากเขาเดินอยู่ตรงกลางพอเข้าไปถึงร้านปรากฏว่าแมลงสาบก็เริ่มรับแขกมันก็บินว่อนเลยนะครับพี่น้องผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็กรี๊ดกลัวแมลงสาบเขาก็วิ่งหนีแมลงสาบไปแมลงสาบมันก็บินเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านในช่องหูพี่น้องผู้ชาย2คนนะครับปื๊ดแล้วก็บินไปเกาะหัวผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งหนีแมลงสาบมันยังรู้เลยว่าใครกลัวมันมันรู้ว่าใครที่มันสามารถข่มเหงได้ความกลัวมันรู้ว่าใครกลัวแล้วมันจะดึงดูดสิ่งที่กลัวให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาถ้าเรากลัวคนรักห่างเหินเราก็ยิ่งเรียกร้องจากคนรักรีบควบคุมเรากลัวเราพยายามควบคุมยิ่งควบคุมเขาก็ยิ่งอึดอัดพอยิ่งอึดอัดเขาก็ยิ่งไม่มีความสุขสุดท้ายเขาก็ยิ่งห่างเหินไปจากเราบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมของชีวิตเรามันเกิดเพราะความกลัวของเราเองความกลัวมันได้สร้างให้ผลลัพธ์ที่เรากลัวมาเกิดขึ้นเราขาดความเชื่อกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเรากลัวมันจะไม่สำเร็จเราก็ไม่กล้าพูดมันออกมาพอเราไม่พูดมันออกมาก็ไม่มีใครสักคนนึงได้ยินพอไม่มีใครสักคนนึงได้ยินก็ไม่มีใครสักคนนึงสนใจพอไม่มีใครสักคนนึงสนใจก็ไม่มีใครมาสับสนสิ่งที่อยู่ในความคิดและความปรารถนาของเราเห็นไหมครับความกลัวสร้างสิ่งที่เรากลัวให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันดึงดูดผลลัพธ์ที่เรากลัวมาสู่ชีวิตของเราแต่ความเชื่อหรือ faith mode เกิดอะไรขึ้น faith mode จะดึงดูดผลดีจากความเชื่อนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราถ้าคุณมี faith มีความเชื่อเป็นความเชื่อที่อยู่บนพระเจ้าไม่ได้อยู่บนทรัพยากรหรือตัวเองคุณจะพูดภาษาแห่งความเชื่อออกมาคนที่มี faith mode จะพูดด้วยความเชื่อเขาจะพูดถึงสิ่งที่เขาใฝ่ฝันเขาจะพูดถึงสิ่งที่เป็นความคาดหวังของพระเจ้าในชีวิตของเขาและเขาจะพูดมันด้วยความเชื่อแน่นอนจะไม่ใช่ทุกคนสนใจจะมีบางคนฟังเขาแล้วก็เดินผ่านไปแต่อย่างน้อยเขาพูดมันด้วยความเชื่อและจะมีบางคนที่เห็นพ้องกับเขาและคิดเหมือนเขาและรู้ว่าควรจะต้องมาสนับสนุนคนเหล่านี้เขาจะสามารถพูดให้คนอื่นเชื่อมั่นเพราะเขาเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านั้นจริงๆว่าเป็นไปได้ในที่สุดเขาจะดึงดูดคนจำนวนมากให้มาสนับสนุนมาร่วมกันทำกับเขาและสิ่งที่เขาเชื่อมันจะเกิดขึ้นสำเร็จจริงๆได้ความเชื่อและความกลัวจะดึงดูดผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านั้นมาสู่ชีวิตของเราบางคนกลัวจึงพยายามสร้างเกาะป้องกันเยอะๆหลายๆชั้นในมุมกลับกันเกาะป้องกันเหล่านั้นอาจจะขวางเราและขังเราไว้อยู่ในนั้นก็ได้ทำให้ชีวิตเราอยู่ในสเต็ปที่มีความจำกัดกว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเรียกให้เราเป็นบางทีเราคิดว่าชีวิตเราดูแลได้3คนนี่ก็สุดๆแล้วพระเจ้าในเวลาที่เรามีแต่พระเจ้าบอกว่ายังมีคนอีกมากมายในโลกนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักความจริงของพระเจ้ามีพระคัมภีร์ข้อไหนที่เขียนบอกว่าดูแลได้เพียงแค่3คนความกลัวของเราบางทีมันก็ขังเราไว้อยู่ในนั้นทำให้ชีวิตเราคิดว่าเราเป็นได้แบบนี้เราคิดว่าในการงานของเราเราไม่มีความสามารถกับงานนั้นหรอกมันยากเกินไปความกลัวเหล่านั้นก็ขังเราไว้และทำให้เราเป็นมิสเตอร์ค่าเฉลี่ยมิสซิสค่าเฉลี่ยและดำเนินชีวิตอยู่เพียงแค่ค่าเฉลี่ยในความกลัวของคนส่วนใหญ่ความกลัวจะสร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างคนที่มีเฟียร์โหมดเนื่องจากเขาเครียดเนื่องจากเขาวิตกกังวลเขาจะพุชความวิตกกังวลและความเครียดนี้ไปสู่กับคนที่อยู่รอบตัวและยิ่งเขากลัวอะไรจัดๆเขาจะยิ่งกดดันคนหนักๆเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขากลัวความกลัวของเขามันจะทำให้เขาเนี่ยกดดันและถ่ายทอดอิทธิพลทางลบให้กับผู้คนและจะไม่มีคนที่อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดคนที่ดำเนินชีวิตด้วยเฟียร์โหมดตลอดเวลาแต่เฟธโหมดเนี่ยในเมื่อเขากระตือรือร้นในเมื่อเขาดึงดูดสิ่งดีเขามีความเชื่อมั่นเขาจะชูใจคนที่อยู่รอบตัวให้มีความเชื่อเขาจะบอกคนรอบตัวว่าทุกอย่างเป็นไปได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้พระเจ้าที่นำผมสู้กับสิงกับมีจะนำผมสู้กับยักษ์โกแลตตัวนี้ได้เ
ขาจะชูใจคนรอบข้างและเขาจะยกเพดานคนรอบข้างคนที่ยกเพดานคนอื่นชูใจคนอื่นจะมีแต่คนอยากมาอยู่ใกล้เขาจริงไหมครับจะมีแต่คนอยากมาสับสนเขาเพราะรู้สึกว่าคนนี้ยกใจเขาทำให้เขาเชื่อมั่นทำให้เขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าและถ้าเรายกเพดานของชีวิตเราขึ้นได้เราจะยกเพดานคนที่อยู่รอบตัวเราขึ้นได้ในพระคัมภีร์บันทึกว่าดาวิดเป็นคนที่ฆ่าคนยักษ์โกลิอัทได้หลังจากนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าทหารของดาวิดจำนวนมากสามารถฆ่าคนยักษ์ได้ทำไมเขาทำได้เพราะดาวิดได้ยกเพดานตัวเองขึ้นโดยให้พระเจ้ายกเพดานเขาและมาถึงจุดหนึ่งเขาก็สามารถยกเพดานคนอื่นไปได้Faith Mode จึงจะดึงดูดสิ่งที่เชื่อเพราะจะมีคนมากมายยินดีมาร่วมกับท่านยินดีมาสนับสนุนเพื่อทำให้นิมิตเหล่านั้นประสบความสำเร็จและโดยเฉพาะยิ่งคนที่มี Faith Mode ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะสนับสนุนเอเมนไหมครับสิ่งที่5สุดท้ายนะครับที่เหมือนกันข้อแตกต่าง4ข้อข้อที่5นี่เหมือนกันก็คือทั้ง Faith Mode และ Fear Mode มีการเตรียมความพร้อมทั้งคู่ทั้ง2อันนี้มีการเตรียมความพร้อมบางคนคิดว่าคนที่มีความเชื่อคนที่มี Faith ไม่ต้องเตรียมตัวพระเจ้าทำเองแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนพระคัมภีร์สอนบอกว่าพระเจ้าทำส่วนของพระองค์ 100% และเราสัตย์ซื่อในส่วนของเรา 100% พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ในสุภาษิตนะครับบทที่21ข้อ31บอกว่าม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทำศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเวห์เราเตรียมส่วนของเราเตรียมม้าเอาไว้สำหรับการทำศึกแต่เรารู้ว่าชัยชนะทั้งหมดเป็นของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่16ข้อ1แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวแผนงานเราคิดเราวางแต่คำตอบทุกอย่างมาจากพระเจ้าเมื่อโยชูวาจะพาอิสราเอลข้ามทะเลไอข้ามแม่น้ำจอร์แดนโยชูวาบอกให้อิสราเอลชำระตัวโยชูวาสื่อสารขั้นตอนการข้ามว่าให้ทำอย่างไรสังเกตหีบอย่างไรและข้ามไปอย่างไรเขามีการสื่อสารเขามีการชำระตัวเขามีการเตรียมความพร้อมเมื่อครั้งที่โยชูวาจะพาอิสราเอลให้ยึดครองคานาอันด้วยวิธีอัศจรรย์คือการเดินรอบ7วันโยชูวาสื่อสารวิธีการในการเดินว่าเดินแบบไหนจะโห่ร้องเมื่อไหร่จะพูดเมื่อไหร่เขามีการเตรียมตัวมีการสื่อสารมีการวางแผนแม้พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ก็ตามพระเจ้าใช้กองทัพกิโดน300คนชนะกองทัพมีเดียนมหึมาแต่พระเจ้าก็ให้กิโดนได้วางแผนเอาอุปกรณ์ไปคือคบเพลิงเขาสัตว์และได้บอกว่าให้เป่าเขาสัตว์และตะโกนด้วยข้อความแบบเดียวกันพร้อมกันFaith Modeจึงไม่ใช่การไปด้วยการทิ้งหัวสมองพระเจ้าสอนให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดพระเจ้าจึงสอนให้เราใช้ความคิดแต่ในส่วนของความคิดที่จำกัดในส่วนแต้มต่อที่เติมให้เต็มนั้นคือพระสัญญาและฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้าFaith Modeจึงวางแผนและเตรียมความพร้อมโดยพร้อมที่จะเปิดให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเดิมทีในตามตารางที่ผมวางเอาไว้ในคำเทศนาสัปดาห์นี้จะไม่ใช่กันนี้แต่ในระหว่างสัปดาห์พระเจ้าได้เข้ามาแทรกแซงในจิตใจผมบางอย่างให้ผมได้เปลี่ยนมาสู่คำเทศนากันนี้แทนผมวางแผนแต่ผมเปิดให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเพราะผมรู้ว่าแผนงานของผมไม่มีความสมบูรณ์แต่พระเจ้าสามารถจะทำงานในเวลาที่เหมาะสมผมจึงเชื่อว่าสิ่งนี้จะพูดกับคนบางคนเพราะว่ามันเป็นการทำงานของพระเจ้าโดยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่มีความเชื่อที่สมดุลไงการที่เป็นคริสเตียนบอกทุกอย่างอะไรก็พระเจ้าไม่ทำส่วนตัวเองนั่นแสดงว่าเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนและการที่เป็นคริสเตียนที่พยายามเตรียมและกังวลอยู่กับการเตรียมตัวของตัวเองนั่นก็ไม่เข้าใจพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันเราเตรียมส่วนตัวเองให้เต็มที่และเราเชื่อในส่วนที่เกินกว่านั้นพระเจ้าจะช่วยเหลือและดูแลนั่นคือทั้งหมดของ Faith Mode กับ Fear Mode คำถามวันนี้ในชีวิตของท่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นความวิตกกังวลความกระตือรือร้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นชีวิตเรากำลังอยู่ใน Fear Mode หรืออยู่ใน Faith Mode ขอให้เราก้าวไปสู่การคลิกชีวิตด้วยกันไปสู่ Faith Mode มีความเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่านี้กำลังจะมาเอเมนไหมครับคำถามที่น่าสนใจคือแล้วเราจะคลิกไปสู่ Faith Mode ได้ยังไงเราจะก้าวไปสู่ Faith Mode ได้อย่างไรมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องอ่านไปด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่17ข้อที่20ขอเสียงได้ไหมครับ1 2 3พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยบอกคนนี้ครับว่าไม่มีเลยฮาเลลูยาในบริบทนี้นะครับสาวกพระเยซูเนี่ยไปขับผี
นะครับผีทำให้เด็กคนนึงเป็นลมบ้าหมูตกน้ำตกไฟบ่อยๆแล้วก็ขับเท่าไหร่ก็ขับไม่ออกเขาก็เลยพาเด็กคนนี้มาหาพระเยซูพระเยซูก็พูดกับสาวกบอกว่าพวกไม่ออกเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยพระเยซูตำหนิว่าสาเหตุที่เขาขับไม่ได้ก็เพราะว่าเขามีความเชื่อน้อยแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับพระเยซูกลับสอนเขาบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดมัสตาร์ดขนาดเท่าไหนครับมีรูปภาพของเมล็ดมัสตาร์ดนี่คือปลายนิ้วมือของเราเทียบกับเม็ดข้าวโพดเมล็ดหนึ่งเมล็ดมัสตาร์ดนี่เท่ากับเล็กมากๆของเมล็ดข้าวโพดนะครับพระเยซูตำหนิสาวกหยกบอกว่าเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าความเชื่อน้อยแต่ถ้าเจ้ามีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดมันย้อนแย้งกันในตัวเองตำหนิว่าคุณความเชื่อน้อยแล้วถ้าคุณมีความเชื่อน้อยแบบนี้คุณจะสั่งภูเขาลอยบนทะเลสาวกคงงเนาะนะครับตกลงควรจะมีความเชื่อน้อยหรือควรจะมีความเชื่อมากเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจถามว่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่แค่ไหนมีภาพต่อไปภาพต้นไม้มัสตาร์ดนี่คือต้นไม้นะครับข้างล่างคือบ้านนะครับสังเกตไหมครับโอ้โหเมล็ดจิ๋วเดียวแค่นี้กลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่จนกระทั่งสามารถที่จะครอบคลุมบ้านได้เป็น10หลังเลยทีเดียวเกิดจากเมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งพระเยซูบอกว่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งที่เป็นเมล็ดแห่งความเชื่อสามารถจะทำกิจการที่ยิ่งใหญ่คือแม้กระทั่งสั่งภูเขาที่ไม่สามารถจะคลอนแคลนได้และมั่นคงที่สุดให้ลอยลงไปยังทะเลได้นี่คือภาพอุปมาเชิงเปรียบเทียบนะครับไม่ได้คริสเตียนอธิษฐานย้ายภูเขาหมดโอ้รู้สึกอยากไปดอยถนนขอลงมาอยู่กรุงเทพนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นเชิงภาพเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความเชื่อธรรมเล็ดพืชคำถามที่น่าสนใจคือพระเยซูตำหนิว่าเขามีความเชื่อน้อยแล้วทำไมบอกเขาว่าถ้ามีความเชื่อน้อยจะสั่งภูเขาลอยลงบนทะเลได้ผมก็มีความสงสัยสิ่งเหล่านี้ผมได้ฟังคำแบ่งปันจากอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นมิชชันนารีชาวออสเตรเลียเขาเชื่อจังเกรนเวสต์วูดเขาก็แชร์บอกว่าในมุมมองเขาคิดแบบนี้ว่าความเชื่อน้อยเนี่ยของเมล็ดมัสตาร์ดหมายถึงขนาดความเชื่อของเราแต่สิ่งที่พระเยซูสอนบอกมันไม่ใช่เพียงแค่จำนวนความเชื่อของเราที่เรามีแต่มันเป็นประเด็นที่น่าสำคัญก็คือความเชื่อที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันไปวางอยู่บนไหนแค่นั้นเองเมื่อเมล็ดมัสตาร์ดแม้มันเล็กนะแต่ถ้ามันวางในดินมันก็จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ประเด็นที่พระเยซูสอนสาวกไม่ใช่ประเด็นเรื่องของขนาดความเชื่อแต่ประเด็นของประเภทที่ความเชื่อไปวางอยู่ต่างหากเขาได้ยกตัวอย่างว่าครั้งนึงเขาไปประเทศสหรัฐอเมริกาและทัวร์เนี่ยก็พาเขาไปเดินบนน้ำแข็งแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งนะครับในแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่น้ำแข็งหนาบางส่วนน้ำแข็งบางแล้วเมื่อเขาเดินไปไกด์ทัวร์ก็บอกว่าเวลาเดินขอให้เดินตามผมอย่างเคร่งครัดเพราะว่าจะมีบางจุดที่น้ำแข็งบางถ้าคุณไม่เดินตามผมคุณอาจจะตกลงไปได้นะครับเขาก็ด้วยความกลัวเนาะและเป็นเด็กเขาก็กลัวมากเขาก็เลยเคร่งครัดในการเดินตามไกด์บอกไปทุกที่ที่ไกด์ไปแต่มีกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มนึงกลุ่มนี้เซี้ยวหน่อยไม่ยอมเดินตามไกด์ไปเดินเล่นของตัวเองในกลุ่มนะครับในที่สุดสักครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับ help me help me นะครับก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นแหละตกลงไปเพราะว่าน้ำแข็งมันบางเกินแล้วก็ทะลุลงไปอยู่ในน้ำทุกคนในคณะก็ต้องไปช่วยเด็กกลุ่มนั้นขึ้นมาจากน้ำเย็นเขาได้ข้อคิดในวันนั้นเขาถามตัวเองบอกว่าระหว่างเขากับเด็กกลุ่มนั้นใครมีความเชื่อมากกันพี่น้องคิดว่าระหว่างอาจารย์เกรนกับเด็กคนนั้นใครมีความเชื่อมากกว่าครับจริงๆแล้วเด็กเหล่านั้นมีความเชื่อมากกว่าถูกไหมอาจารย์เกรนไม่มีความเชื่อในตัวของเขาเขารู้ว่าเขาเดินไปเขาต้องเดินตามคนที่นำทางความเชื่อเขาน้อยแต่เด็กกลุ่มนั้นเชื่อว่าโอ้ยเหยียบได้สบายเด็กกลุ่มนั้นมีความเชื่อมากกว่าแสดงว่าไอ้ความเชื่อที่มากกว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่านะประเด็นสำคัญมันคือความเชื่อของคุณยืนอยู่บนอะไรต่างหากบางคนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยแต่ความเชื่อทั้งหมดเขาอยู่บนเงินในธนาคารความเชื่อของเขาอยู่บนประสบการณ์ของเขาความสามารถของเขาเพื่อนร่วมงานของเขาอันนี้ก็เป็นประเภทเดียวกับเด็กกลุ่มนั้นมีความเชื่อมากแต่ความเชื่อยืนอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่มันเบาบางวันหนึ่งตัวเลขเงินในธนาคารก็หายได้วันหนึ่งความสามารถของเราก็มีความจำกัดวันหนึ่งเราอาจจะเส้นเลือดแตกในสมองขณะทำงานกลายเป็นผักไปเลยก็ได้วันหนึ่งสิ่งที่เราเคยวางใจทั้งหมดอาจจะจากเราไปเพื่อนร่วมงานทีมที่ดีทั้งหมดอาจจะจากเราไปประเด็นมันไม่ใช่ว่าเรามีความเชื่อมากหรือความเชื่อน้อยแต่ประเด็นมันคือความเชื่อของเราอยู่บนไหนต่างหากถ้าแม้เราเองมีความกลัวมีความหวาดหวั่นแต่ความเชื่อของเราวางอยู่บนน้ำแข็งที่หนาเพียงพอ
วางอยู่บนพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์และสร้างสรรพสิ่งในพระสัญญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระองค์ผมเชื่อว่าด้วยความเชื่อเหล่านี้พระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ผมปรับทัศนคติตัวเองเมื่อก่อนผมอธิษฐานเปลี่ยนคนผมต้องอธิษฐานดังๆผมต้องโอ้โหพยายามเค้นความเชื่อผมเชื่อเยอะๆผมเชื่อว่าถ้าผมเชื่อเยอะๆพระเจ้าจะทำงานกับคนคนนั้นได้ผมปรับใหม่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวผมพระเยซูบอกแค่เมล็ดมัสตาร์ดเนี่ยถ้าวางให้ถูกที่มันสามารถกลายเป็นต้นไม้ใหญ่มันสามารถสั่งภูเขาให้ลอยลงบนทะเลผมย้ายจากการมีความเชื่อในวิธีการอธิษฐานของตัวเองมีความเชื่อในเสียงร้องของตัวเองมีความเชื่อในการพยายามเค้นตัวเองออกมาสู่การมีความเชื่อบนพระเยซูที่กำลังฟังคำอธิษฐานของผมและพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยมูสาถ้าสิ่งที่ท่านอธิษฐานมาจากพระคัมภีร์เป็นพระสัญญาพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นเอเมนไหมครับมันไม่ใช่ว่าตัวเราพิเศษกว่าคนอื่นแต่มันเพราะว่าพระเจ้าของเราพิเศษกว่าใครเชื่อพระเจ้าและวางใจในแหล่งกำลังที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีแหล่งกำลังที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น Faith Mode ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหา Faith Mode ไม่ใช่การดำเนินชีวิตด้วยความประมาทแต่ Faith Mode คือการมองปัญหาโดยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ข้างหลังFaith Modeคือการประเมินทุกอย่างด้วยความรอบคอบขณะเดียวกันก็ประเมินกำลังที่ยิ่งใหญ่ของเราอย่างรอบคอบด้วยมันไม่ใช่แค่ประเมินปัญหาอย่างรอบคอบแต่ประเมินกำลังที่อยู่ข้างหลังเราอย่างรอบคอบพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระองค์ทำได้ทุกสิ่งใครมีความเชื่อพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตของเขาแม้ปัญหาจะใหญ่แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเอเมนไหมครับบางทีมนุษย์ช่วยท่านไม่ได้ไม่มีใครช่วยท่านองค์กรไหนช่วยท่านไม่ได้แต่พระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้าสามารถจะช่วยท่านได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นพระสัญญาพระเจ้าในพระคัมภีร์เอเมนไหมครับผมอยากจบด้วยอ่านพระคัมภีร์ตอนนึงให้พี่น้องฟังในสดุดีบทที่34ข้อ4ถึง8สดุดี34ข้อ4ถึง8ข้าพเจ้าแสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นวันนี้ถ้าที่ผ่านมาท่านเป็นคนเฟียร์โหมดตลอดชีวิตวิตกกังวลมีความกลัวอายุจะถึงเลข4แล้วยังไม่มีแฟนสักทีมีความรู้สึกกังวลในจิตใจอะไรพระเจ้าจะช่วยท่านโหมดของท่านไม่ใช่โหมดความกลัวเอเมนไหมครับในข้อที่5บอกต่อไปบอกว่าคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานฮาเลลูยาเขาจะไม่อดสูเอเมนไหมครับเพียงแต่ท่านต้องเพ่งพระเจ้าไม่ใช่เพ่งปัญหาถ้าเพ่งปัญหาคอมันตกถ้าเพ่งพระเจ้าเบิกบานใจไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องรู้สึกหดหู่อีกต่อไปชีวิตท่านไม่ต้องจมอยู่กับความวิตกกังวลไม่ต้องเป็นโรคเครียดอีกแล้วเอเมนไหมครับเพราะเราจ้องพระเจ้าเราไม่ได้จ้องที่กำลังของเราเองและข้อ6บอกว่าคนยากจนคนนี้ร้องทูลและพระยาเวทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นทรัพยากรเขาไม่มีเขาเป็นคนจนเขาบอกคนยากจนคนนี้ร้องทูลแต่เขาไม่มองที่ทรัพยากรที่เขามีเขารู้ว่าพระยาเวฟังเขาและพระองค์จะช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นในชีวิตของเขาข้อ7ทูตของพระยาเวได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์และช่วยกู้พวกเขาค่ายของท่านป้อมของท่านไม่ใช่ความกลัวแต่ป้อมของท่านคือพระเจ้าและข้อ8สุดท้ายบอกว่าเชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระยาเวประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขมันเป็นเรื่องประสบการณ์มันไม่ใช่เรื่องความรู้คุณต้องชิมดูคุณจึงจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรคุณต้องลองที่จะเชื่อพระเจ้าและคุณจะรู้ว่าทำไมคน 2,000 ล้านคนจริงๆในโลกนี้จึงเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงๆถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราใช้ชีวิตทุกวันชีวิตมีแค่2 อย่างลงโทษกับอภัยโทษถ้าเราไม่รับการอภัยโทษเราต้องรับการลงโทษดีที่เราทำมันล้างบาปที่เราเคยทำไม่ได้เราจะเลือกทางเลือกไหนแล้วถ้าเราไม่รับการอภัยโทษอภัยโทษเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อจากนี้เราจะอยู่เฟียร์โหมดตลอดทั้งชีวิตเราจะกลัวความตายเราจะไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะเจอการลงโทษอะไรบ้างแต่เฟฟโหมดคือการเชื่อในการอภัยโทษของพระเจ้าชีวิตจากนี้ไปมองไปข้างหน้าด้วยสันติสุขด้วยความหวังและด้วยกำลังวันนี้ท่านจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนขอให้คริสเตียนทุกคนเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตจิตใจเขาเหมือนบ่อน้ำพุแห่งชีวิตมันพุ่งออกมาที่ของคนพระเจ้าไม่ใช่ที่ของความเครียดความกังวลความวิตกที่ของความเจ็บป่วยที่ของความหดหู่หรือความเศร้าสร้อยแต่ที่ของคนพระเจ้าคือที่แห่งความชื่นชมยินดีวันนี้เท้าของท่านกำลังเหยียบบนแผ่นน้ำแข็งชิ้นไหนอยู่ครับเหยียบบนแผ่นน้ำแข็งของความสามารถประสบการณ์สติปัญญาหรือเหยียบอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับ
ลองใคร่ครวญถึงชีวิตของท่านถ้าหากมีบางสิ่งที่เป็นความกลัวลึกๆอยู่ในจิตใจไม่แปลกถ้าท่านรับมือไม่ได้ท่านก็จะกลัวแต่วันนี้พระเจ้ารับมือมันได้มันคงจะแปลกถ้าพระเจ้ารับมือมันได้แล้วท่านยังคงให้ความกลัวนั้นอยู่ต่อไปลองสวิตช์มันง่ายๆสิครับให้เหมือนกับการสวิตช์เปลี่ยนโหมดของเครื่องบินเปลี่ยนโหมดของรถยนต์เรามาใช้ชีวิตจากนี้ไปด้วยความเชื่อยืนอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้ายืนอยู่บนพระลักษณะที่ไม่มุสาของพระเจ้ายืนอยู่บนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความรักพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราท่านอาจจะเจอหลายอย่างในเส้นทางข้างหน้าพระเจ้ารู้มันพระเจ้ารู้ทุกอย่างพระเจ้าจะช่วยท่านให้ผ่านไปได้อธิษฐานฝากความไว้วางใจสารภาพความวางใจต่อพระเจ้าจากนี้ไปท่านขอวางใจขอความกังวลถูกดับลงให้สงบลงให้ใจท่านเป็นเหมือนน้ำนิ่งน้ำที่สงบและเห็นพระเยซูเดินอยู่บนพื้นน้ำนั้นเห็นพระเยซูเดินอยู่บนพื้นน้ำนั้นปัญหาไม่ได้มีเพื่อให้ท่านจมอยู่กับมันแต่เพื่อให้ท่านเดินอยู่เหนือมันอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พังพรูและผู้เพิ่มพูนความเชื่อขึ้นในจิตวิญญาณของเราสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้เราขอให้เกียรติพระองค์เราขอให้เกียรติพระองค์ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องปริมาณความเชื่อแต่มันคือพื้นที่ความเชื่อเราไปวางเราขอวางทั้งหมดอยู่กับพระองค์ขอเชื่อและวางใจพระเยซูขอถวายเกียรติพระองค์ด้วยความเชื่อนี้ฮาเลลูยา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 เส้นทางเดินที่อันตรายจิตใจฉันมีพระองค์เคียงข้างกายช่วงเวลามีทุกร้อนวิญญาณฉันจะขอมีเพียงพระบางครั้งดูหมดหวังไร้ทางออกบางเวลาสู้หมดแรงก็ว่างเปล่าแม้ครั้งนั้นฉันยังรู้และพบว่าพระองค์ดูแลโดยเฝ้าจับตาก้าวต่อไปเส้นทางเดินที่อันตรายจิตใจฉันมีพระองค์เคียงข้างกายช่วงเวลามีทุกร้อนวิญญาณฉันจะขอมีเพียงพระองค์แม้บางครั้งดูหมดหวังไร้ทางออกบางเวลาสู้หมดแรงก็ว่างเปล่าแม้กระนั้นฉันยังรู้และพบว่าพระองค์ดูแล
นเป็นแสงสว่างส่องทางพระองค์นำไปข้างหน้าทรงเปิดทะเลเปิดออกเป็นทางผ่านพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไปพระองค์เป็นทางท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางพระองค์นำไปข้างหน้าทรงเปิดทะเลเปิดออกเป็นทางผ่านพระองค์ทรงเป็นทางออกพระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไปฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราขอมีความเชื่อในพระองค์พระเจ้าเราขอมีความไว้วางใจในพระองค์และขอนมัสการพระเจ้าไม่ใช่ได้แค่เสียงเพลงแต่ขอนมัสการพระเจ้าด้วยความวางใจว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าว่าทะเลอันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลพระเจ้าจะแหวกให้เป็นทางผ่านให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอมีความเชื่อในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและขอมีความไว้วางใจในพระเจ้าผู้อยู่เบื้องหน้าฮาเลลูย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 าขณะอธิษฐานอยู่นั้นผมอยากให้พี่น้องคิดถึงบางสิ่งที่เป็นเหมือนกับยักษ์ใหญ่กัวและแอดที่อยู่ต่อหน้าท่านบางสิ่งที่ทำให้ใจของท่านมีความวิตกมีความรู้สึกคร่ำครัวสิ่งนั้นเป็นเหมือนกับอุปสรรคเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ทำให้ท่านอยู่ในเฟียร์โหมดไม่ใช่เฟสเวลานี้เราจะอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันผมอยากให้พี่น้องลองจับกลุ่มสัก2คนหรือ3คนสัก3คนก็ดีนะครับจับกลุ่มกันแล้วผมอยากให้พี่น้องแชร์สิ่งที่เป็นเหมือนกับภูเขาลูกนั้นของท่านและเราจะผลัดกันอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันทีละคนทีละคนดีไหมครับผมอยากพี่น้องจับกลุ่มสัก2คนหรือ3คนนะครับเราแชร์ภูเขาใหญ่นั้นแชร์ภูเขาใหญ่นั้นบอกเขาว่ามันคืออะไรเราต้องการการอธิษฐานเผื่อและเราจะอธิษฐานเผื่อทีละคนเลยนะครับจะเป็นเวลาของการอธิษฐานให้ความเชื่อของพวกเราได้ร่วมกันทำให้ภูเขาลูกนั้นลอยลงไปในทะเลได้สิ่งที่เป็นความวิตกกังวลในใจของท่านวันนี้ขอให้ดับมันด้วยความเชื่อไฟแห่งความวิตกในจิตใจที่แผดเผาขอให้ความเชื่อมีพลังที่จะดับไฟที่คุกรุ่นนั้นได้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาเปลี่ยนความกังวลกระวายเป็นความกระตือรือร้นแทนขอพระเจ้าโปรดเมตตาเปลี่ยนความกังวลกระวายเป็นความกระตือรือร้นแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพี่น้องครับลงแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนขอพระเจ้าให้เขาพูดภาษาใหม่กับเรื่องราวนั้นขอพระเจ้าให้เฟฟโหมดได้ผลิตถ้อยคำใหม่เฟฟโหมดได้ผลิตความเชื่อใหม่ที่ยืนอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าในรอบนมัสการวันนี้เราขอให้ฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์เกิดขึ้นในรอบนมัสการวันนี้เราขอให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในวันนี้ในพรุ่งนี้ในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้มีบางสิ่งที่คนกังวลและรอคอยอยู่ขอเปลี่ยนเขาให้ไปสู่ความเชื่อให้เขาเปลี่ยนไปสู่ชีวิตใหม่แห่งความเชื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเหลือนี่จะเป็นการเยี่ยมเยียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการกระทำงานและทลายขีดจำกัดใหม่ๆของชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานเพียรกันและกันแล้วขอพระองค์ทรงโปรดกระทำการของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาฮาเลลูย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 าผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าท่านยังอธิษฐานไม่เสร็จท่านอธิษฐานต่อไปนะครับผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่เล็กน้อยมากมีความจำกัดและมีแนวโน้มของชีวิตที่ตีกรอบตัวเองดูถูกตัวเองและมีเฟียร์โหมดอยู่ในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเคลื่อนและมันครองจิตใจเรามันเป็นเวลานานมันเป็นเหมือนเพดานของชีวิตเราที่เราไม่ทะลุไปข้างหน้าได้ไม่ใช่ว่าท่านกระโดดไม่สูง
แต่เพราะว่าเพดานของท่านเตี้ยเกินไปแม้กระโดดได้5เมตรถ้าเพดานสูงเมตรเดียวท่านจะกระโดดได้แค่1เมตรไม่ใช่ว่าท่านกระโดดไม่สูงแต่เพดานของท่านเตี้ยเกินไปวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านท่านจะเลิกดูถูกตัวเองท่านจะเลิกดูถูกพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าท่านคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าถ้าใครรู้สึกแบบนั้นอยากต้องการการอธิษฐานยกมือขึ้นนะครับถ้าเป็นท่านยกมือขึ้นได้นะครับพี่น้องรอบข้างไปวางมือเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าขยายเพดานของชีวิตเขาขอพระเจ้าขยายเพดานของชีวิตของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าขยายเพดานชีวิตเพื่อนพี่น้องของเราจากนี้ไปขอให้เขามองตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองเห็นเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอช่วยเหลือเขาเถิดพระเจ้าค่ะยกเพดานเขาขึ้นใหม่ยกเพดานเขาขึ้นใหม่จากนี้ไปพระเจ้าจะใช้อีกหลายหลายคนมากกว่าที่เขาเคยคิดหรือจินตนาการขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเขาเถิดในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ